เธอไม่รักษาฉันนี่ไงฉันละหวัดดีหนูอุ้ยน่าสดอ่ะไม่ไหวอ่ะเธอใส่ฟิลเตอร์หนูฉันงงมากว่าทำไมคนเราต้องติดกระดุมเป็นแรกตรงสะดือหนูทำไมเราต้องใส่เสื้อด้วยก่อนโหหนูอินอยู่บ้านเหรอฉันอยู่บ้านเธออยู่บ้านหรือเปล่าจดหมายจดหมายวันนี้ลุงกินก่อนเร็วครับจดหมายจดหมายวันนี้นะแม่โซ่วันดีกันด้วยนะจดหมายโอ้ยเมื่อกี้เหนื่อยมากเธอเป็นไงบ้างเนี่ยเธอเก็บห้องเหรอไหนเล่าสิจะเก็บห้องเกือบเตรียมย้ายบ้านย้ายไปบ้านใครหรอบ้านตัวเองนี่แหละจ้ะใช่หรอหุยแจนเฮมาเธอแจนเฮมาเรียกนางเฮ้ยไหนอ่ะเราสามารถขอได้มันได้เธอมันได้ถึง4คนหนูแจนเฮหนูมาลูกหนูอยู่ตรงไหนคะงงงานนี้อยากโง่เหรอไม่อะไรนั่นเธอฉันอินไว้นั่งยังไงอ่ะกูไม่รู้เลยอ่ะลูกไม่เห่าพี่แจนเฮนะลูกเพื่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงฉันหาที่อินไว้แจนเฮงหัวเราะแจนเฮงทำไมแจนเฮเธอรีเควสต์มาซิทำไมฉันรีเควสต์เธอไปไม่ได้อะบอกรักเธอมีกร้องเพลงกันรักเธอมานานแสนนานเธอฉันจะทำเธอฉันกดคำว่าแจนเฮเว้ยมันขึ้นคำว่ารีพอร์ตคอมเมนต์แจนเฮมันขึ้นให้บล็อกแจนเฮยังไม่ทันรีอะไรนะฮะใช้ฟิลเตอร์เอาพี่แจนแจนเธอไม่ต้องฟิลเตอร์เธอสวยอยู่แล้วยังไม่ทาลิปเธอไม่ต้องเธอกดเข้ามาดิเธอทำไมฉันหาเธอฉันอินไว้เธอไม่ได้เธอรีเควสต์มาดิไม่มีทางนี้ได้เลยอะไรเอ่ยพี่แจนเป็นอะไรเอ่ยไหนแจนเธอเป็นอะไรเอ่ยเราติดคำนี้มาจากใครนะเป็นอะไรเอ่ยฉันติดมาจากเธอจ้ะฉันติดมาจากเธอแต่บอยก่อนเป็นไรเอ่ยใช่ฉันติดมาจากเธอกับเอ่ยเป็นไรเอ่ยไหนแจนเธอมายังอ่ะฮึโซ่ครับอย่าเห่าพี่แจนสิลูกไม่เป็นพี่แจนบอกทำไม่เป็นครับเธอรู้คนทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเอาอินไว้ทุกจอยฉันเจอแล้วว่าจะอินไว้แจนเฮงไงอ่ะโอเคฉันอินไว้หนูแล้วจ้าหนูแจนหนูแจนเอ้าแจนเฮเธอรับสายสิเอ้าแจนจอยสวัสดีหนูฉันไม่สวยอ่ะฉันยังไม่ได้แต่งหน้านะเธอสวยแล้วใช่ไหมมิกใครจะสวยเท่าแจนเฮในตึกเจมของเราเฮ้ยมิกป้าอย่ามาพูดตรงนี้ได้ปะแต่มิกก็พูดอย่างนี้กับน้องเลิฟมิกก็พูดอย่างนี้กับน้ำตาลมิกก็พูดอย่างนี้กับมิกพูดกับทุกคนค่ะใครจะสวยเท่าแจนเฮตรงนี้เอาดีๆจริงไหมก่อนก็คือเติร์ดก่อนคิวโซก็มีเอ้าดีเอิร์ดฉันจะต้องรับนางเหรอดีเอิร์ดเธอไม่ต้องไปหลบอยู่อีกมุมห้องหนึ่งแล้วเธอทำมาเป็นอยู่คนละบ้านกับมิกค่ะเฮ้ยยังไงหรอกินไปเลยเอิร์ดฉันแฉได้หรือฉันอินไว้ดีเอิร์ดดีกว่าดีโอก็มาจ้าดีโอก็มาเอ้ยเราสามารถเพิ่มนีโอได้ไหมหรือว่าฉันอยากเอานีโอเข้ามาด้วยหัวตัดหน้าดำเหลือเกินงงฉันอินไว้ไปหลายคนละนีโอนีออสดีองดีเอิร์ดฉันอินไว้ไปหมดเลยอุ้ยสวัสดีจ้าหนูอะไรอ่ะขอใส่ฟิลเตอร์ได้ปะสุขหน้าไม่ได้เลยแกฉันใส่แล้วทำไมฟิลเตอร์ไม่ขึ้นล่ะหน้าใส่ฟิลเตอร์หน้าดำปี่เลยแจนเออเว้ยเรียวสกินบิวตี้เรียวสกินแย่นะอุ้ยหล่อฟิลเตอร์จะทำให้เราดีขึ้นจริงๆหรอโอ้โหผมอะไรนะว่างมากเหรอว่างมากเหรอทำไมอ่ะฉันแค่ยืมตัวมิกมาคุยด้วยทำไมมันต้องหงุดหงิดหรอทำไมเธอถึงต้องหงุดหงิดอุ้ยเป็นไรเป็นไรเอ่ยเป็นไรเอ่ยไม่เป็นไรเอ่ยคือเธอใช่ไหมแจนคือฉันงงมากว่าฉันงงคือฉันไลฟ์พูดเดียวเดี๋ยวไม่เคยมีใครเข้ามาดูแต่พอมิกเข้ามาปุ๊บตามเข้ามาคุมหรอหนูยังไงเออยังไงเล่นมือถืออยู่ฉันเล่นมือถืออยู่ทำไมมันขึ้นว่า Neo is unable to join วะก็มันครบ4คนแล้วไม่ใช่หรอหรอ5คนนะปะนึกว่าแบบซูม
ว่ามันชุบซูมมันต้องโทรหาเนโออ่ะผ่านไลน์คอลแล้วก็แบบคุยกันด้วยแบบเปิดจออุ๊ยเปิดจอข้างๆอย่างเปิดจอไปด้วยหนูเธอฉันอ่านไม่เห็นแชทเวลาคนพิมพ์มาแล้วเธอไลฟ์ทำไมเหรอตอนเนี้ยเออนั่นดีพี่กินไลฟ์ไหมอ่ะฉันร้องเพลงหนูฉันร้องเพลงประจำวันเอ้ยไม่น่าจอกดไม่ได้อ่ะกดอะไรจ๊ะฟิลเตอร์หรออยากช่วยอ่ะทำอะไรอ่ะเอิร์ธกดอะไรอ่ะเออทำอะไรฉันอ่านหนังสือฉันอยากรวยนี่มันมิกนี่อันนี้คือเธอนะฉันอยากทำงานฉันอยากรวยเฉยเลยอาจารย์อาจารย์ไอซ์คิดถึงอาจารย์ไอซ์จังเลยอาจารย์ไอซ์เหรออาจารย์ไอซ์อาจารย์ไอซ์ผู้มีพระคุณกับเด็กเจมเพราะว่าอาจารย์ไอซ์ช่วยอีดิทแรงนะเอาดีๆไม่ได้อาจารย์ไอนี่ตุยนะตุยนะหนูการเธอสวยอ่ะเธอจริงปะลาขึ้นหน้าหนูพูดถึงเชื้อราอุ้ยท่านทิพย์นาลีเธอนี่ไงฉันเพิ่งพูดถึงเขาไปเมื่อตะกี้ท่านทิพย์นาลีสวยนะน้ำตาลทิพย์นาลีเนี่ยเธอว่ามาสวยจริงที่สุดใช่ไหมมิกใครจะสู้แจนเฮได้โถเออถ้าคุณคิดว่าแจนเฮสวยกว่าน้ำตาลทิพย์นาลีคุณพิมพ์หนึ่งแต่ถ้าคุณคิดว่าน้ำตาลทิพย์นาลีรวยสวยกว่าแจนเฮพิมพ์สองเลยจ้ะไม่เอาสวยทั้งคู่พิมพ์สามค่ะเมกไม่หนึ่งแน่นอนใครจะสวยทั้งพี่แจนหรอแต่ฉันงงก็เห็นกันอยู่แต่ฉันงงมากมันมีคนพอวันนี้ลงรูปโป๊ะแบบไม่ติดกระดุมอ่ะใครอ่ะกระดุมแตกใครกระดุมเอ้ยกระดุมหลุดเหรอกระดุมหลุดแจนกระดุมแตกปรีเปี้ยไม่เปี้ยมันอาจจะแน่นเกินไปก็ได้เป็นไรเอ่ยอ้าวหนูพูดผิดฉันหมายถึงกระดุมมันหลุดหรอทำไมอ่ะลงรูปโป้ทำไม IG ไม่เซ็นเซอร์ IG ไม่แบนแอคนั่นล่ะมันหลุดงงมากเอาใหญ่เลยนะพี่แจนนะเฮ้ยลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันน่ะโอ้ถึงเวลานี้เขามาพูดทำมาเป็นพูดขอถอนแท็กเลยนะไหนถอนตั้งกล้องเวอร์มันหายไปแล้วค่ะเออทูนี่เธอเป็นไอ้หนวดอะไรหรอเธอเป็นไอ้หนวดมหาเสน่ห์เหรอวันนี้เธออ่ะโอ้ไม่ได้กนหนวดเลยหงอไว้หนวดเหรอเอาไว้ขู่ใครเหรอเธอเทวดาฮะไอ้เอ๋หนูอะไรเอ่ยไปขู่ทำไมเทวดาหนูแค่นี้เทวดาปกปักรักษาตัวจะแย่แล้วนะหนูอย่าพึ่งขอเป็นเทวดาเทวดาเยอะเออฉันอยากฟังพวกเธอร้องเพลงกันจังเลยคืนนี้เพลงอะไรเอ่ยหนูเอ๊ะมันร้องยังไงร้องพร้อมกันตอนนี้เหรอดีเลยเริ่มเลยมาร้องเพลงพร้อมกันเธอจริงๆอ่ะฉันว่าตึกเจมอ่ะน่าจะมีเพลงประจำค่ายนะเพลงแบบเหมือนแบบเอเอสตายอย่างที่เขามีเปลี่ยนเหรอใช่หนูใครเขาหนูเอ็มเมโซ่หนูลูกไม่เห่าพี่เอิร์ธพี่แจนนะลูกแล้วทำไมต้องเห่าฉันกับเอิร์ธเห่ามิกหรือเปล่าเขาเห่ามิกจ้ะเอิร์ธน่ากลัวมากอันนี้ไม่รักฉันอะไรนะจ๊ะจะพูดอะไรน่ากลัวเหรออันนี้เปลี่ยนไหมโอ้น่ากลัวเรามีมูฟี่ไหนกันอีกปะอะไรนะมูฟี่ไหนเราจะมีมูฟี่ไหนกันอีกไหมวันพรุ่งนี้ค่ะมาพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ไหมเลยแบบมอซอหลับอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะไม่เป็นไรนะไรเนยอะไรเอ่ยใครเอ่ยใครเป็นหลับมอต้องหลับใครมิกซิลหลับหรอหลับหลับทุกรอบปะเป็นเมื่อเคยดูหนังบ้านเธอแล้วแบบไม่หลับเลยอ่ะบ้าเธอหลับหรอบ้าเธอไม่ได้หลับเธอดูนี่กับฉันไงเอ้เด็กชายชุดนอนลายทางอ่ะกับปูแจสมินเนาะดูที่ไหนล่ะยายมิกอะยายมิกไม่ได้ดูหรอเธอดูกับฉันหรอแจนเฮอุ้ยใครปิดตายังอีกหนังเธอหรอเอิร์ธยังอีกเอิร์ธหนูเป็นไรเอ่ยหนูเป็นหนูมีความสุขเหรอ
ชอบหรออะไรแบบนี้นะไอเนี้ยฟิลเตอร์นี่มากที่มันมุมวิ่งเข้าปากอ่ะไม่ชอบอ่ะน่ากลัวมากฉันใช้ฟิลเตอร์บ้างดีกว่าเพราะว่าแต่แกฉันไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยเพราะว่าแบบหน้าดีจริงจ้าเขียวหน้าชมพูมากโอเคโอเคฉันไม่ใช้ได้ไม่ใช้ละโอเคโอเคเนี่ยฉันไม่ได้ใช้แว่นน่ะสีฟ้าแล้วนะยังไงไม่ฟิลเตอร์แต่หนูอันนี้เรียกว่าฟิลเตอร์ส่วนอันนี้เรียกว่าหน้าสดอันนี้หน้าสดโอ้ยอะมองโบดหนึ่งฉันมีฟิลเตอร์หน้าขึ้นรามอย่างนี้นะแจนเดี๋ยวฉันหาก่อนจริงเหรอแต่พอทำตอนนี้แล้วมันน่าเกลียดอยู่นะดำปีเลยเอาเลยมันน่าเกลียดเธอหล่อจังเลยอ่ะทำไมเราถึงโมเดลขนาดนี้เพื่อนอุ้ยมิอะไรอ่ะมิเจ้าแม่ทำอะไรนิทานอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไลฟ์เนี้ยคืออะไรเออเราไม่มีท็อปิกหรอเรามีท็อปิกไหมฉันคิดท็อปิกให้ไหมล่ะคอนเทนต์ละเริ่มเออทุกคนส่งเข้ามาฮะอยากจะฟังคอนเทนต์เรื่องอะไรเดี๋ยวให้เอิร์ดเล่าเรื่องผีโอ้ยเอาย่อเอาย่อแล้วพี่กีก็มีเหอะหนูพักเอาเลยมาฉันอยู่กับไอ้ไข่อย่าพูดมากเธอจะบ้าหรอเอาเขามาเล่นยังไงเนี่ยเห็นป้ายแดงๆไหมฮะทุกคนนั่นคือไอ้ไข่เอาปวดไอ้ไข่อีกปวดไอ้ไข่ก็เนี่ยน้องไข่วันนี้เพื่อนๆ เขามานะลูกนะขอความเจริญเจริญแก่พวกพี่ทุกคนนะลูกนะไอ้ไข่นะแล้วไงต่อแล้วไงต่อเหรอหนูป่ะเริ่มมูฟวี่ไนท์เอาเลยมั้ยเริ่มเมโซ่หนูไม่เห่าพี่เอิร์ธแกนพี่มีกลูโอ้ยคิดถึงวิจารณ์อ่ะไม่เจอวิจารณ์เลยอ่ะวิมานะเมื่อวันที่งั้นต้องเจอหน่อยแจนถูกไหมฮะเราไม่เจอกันนานเท่าไหร่แล้วนะพี่แจนหนึ่งอาทิตย์ถึงหรอถึงหรอหนึ่งอาทิตย์อ่ะนานจังไม่รู้อ่ะถึงปะวะพรุ่งนี้ฉันว่างมาบ้านฉันเร็วฉันหยุดงานวันจันทร์พรุ่งนี้วันอะไรอ่ะฉันทำงานค่ะพรุ่งนี้ฉันก็ทำงานหนูก็ทำงานเสร็จหนูก็มาดูมูฟี่ไนท์สิทำงานอีกวันหนึ่งฉันมีงานค่ะอ้าวแจนเปิดกล้องไงยังค่ะเปิดนู่นอีกประมาณเดือนเฮ้ยสุดยอดเรามันเป็นดารา 100% เออใช่อย่ามาเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนี่แล้วกันพี่มิกไม่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์จริงหรอคะไม่เปลี่ยนมิกรู้ไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหมิก please be normal เขาหล่อแต่แปลกใช่ครับเขาแปลกทุกคนเนี่ยแหละฮะที่คบกันได้เพราะอะไรเอ่ยหนูทําน่าจะดีเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่คนเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยไอ้ใครคบหนูเพื่อนเยอะแต่เขาไม่นับเราเป็นเพื่อนแต่ทำไมเขารับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเอออุ้ยเอ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าพิมพ์แอดแล้วมันจะเอ้าทำไมมันไม่หายไปอ่ะใครจ๊ะเขาบอกว่าถ้าเกิดพิมพ์แอดแล้วคอมเมนต์มันจะหายไปอ่ะใช่ไหมคือชัดอะไรนะปิดอะไรนะเธอเขาบอกว่าถ้าเกิดเราพิมพ์แอดตรงในช่องคอมเมนต์แล้วแบบว่าคอมเมนต์มันจะหายไปมันไม่หายไปอ่ะพิมพ์แอดคือตอนนี้มันขึ้นแต่ว่าใครกำลังดูอยู่อ่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นคอมเมนต์อ่ะอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วอ๋อกลับมาละแต่คือมันเข้ามาว่าเอิร์ธนี่โออยู่ด้วยกันป่ะเนี่ยอยู่แล้วอยู่ข้างบนข้างบนเนาะเออกินอะไรอ่ะเออกินอะไรกินอะไรอ่ะไม่แบ่งมิกเลยหรอไม่ต้องโอ้โหเพื่ออะไรเออเรียกน้องมาดิมึงโอ้ชื่อแตกอ่ะฮะชื่อแตกเหรอมีหน้าแต่กี้ฉันรีเควสไปฉันรีเควสไปแฉนี่โอ้ซ่วมมันเป็นสื่อเราซื้อมามันชื่อแตกสื่อห้ารอบจริงปะเนี่ยอื
เดี๋ยวมันลืมมันจะกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันมีเรียนออนไซต์อ่ะบ้านคือบ้านอยู่ดอนนะไม่ใช่บ้านคือบ้านเรียกว่าอะไรไม่มันไปเช่าหออยู่บ้านอยู่ดอนจำหมายไม่มันเรียนออนไซต์เรียนออนไซต์แปลว่าอะไรอ่ะอยากเห็นหน้าสุดอยากเห็นหน้าสดพี่แจนโอ้พี่แจนตอบน้องก็หน้าสดอยู่นะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่โอ้ด้วยมิกเธอใส่ฟิลเตอร์อีกเร็วมิกเดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้ฉันว่าเธอใส่3วันแล้วปะหนูหนูใส่3วันหนูใส่ตั้งแต่วันที่เจอฉันตั้งแต่เดินสยามแล้ววันนี้ขึ้นหนูไปเจอวินเมทาวินหนูใส่ตัวเดิมแล้ววันนี้หนูมาใส่วันหนูจากสิ่งนวัตกรรมที่เรียกว่าเครื่องสภาพลูกฟังการคำอธิบายก่อนคือเมื่อเช้าไปทำงานมาก็ใส่เสื้ออีกตัวนึงใช่ปะแต่ว่าพอกลับถึงห้องอ่ะเราก็ถอดเสื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากลัวโควิดแล้วหนูก็เลยใส่เสื้อตัวเดิมที่หนูใส่มาแล้ว3วันโดยยังไม่มาไอ้สัตว์ติดก่อนเพราะว่าไม่เอกไม่เอกกันดิดสวัสดีครับกำลังทำความสะอาดห้องอยู่ไงให้แบบเสื้อตัวนี้มันสกปรกที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็ซักทีเดียวไงก็ทำความไอ้สมหมายเหยียบอึอ่ะเมื่อวานเพิ่งอาบน้ำให้ไปวันนี้เหยียบอึตัวเองโอ้โหละอาบน้ำให้สองรอบวันเนี้ยแล้วเธอก็ใช้เสื้อตัวนี้ที่ล้างอึไอ้สมหมายใส่หลายครั้งวันนี้ใช่เพราะมันจะได้สกปรกไปทีเดียวมันจะได้สกปรกที่สุดแล้วเราจะได้ไปซักทีเดียวว้าวเป็นไอเดียของหนูจีเนียสว้าวถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ทำให้หนูเนาะมีวิชั่นในการใช้ชีวิตมีวิชั่นยอดต้นไม้วันดีป้าแจนเร็วต้นไม้วันดีป้าแจนลูกพี่ละกันต้นไม้วันดีป้าแจนเรียกวันดีพี่จีนมาวันดีพี่จีนหน่อยวันดีพี่จีนวันดีป้าแจนวันดีลุงเอิร์ดเร็วลุงเอิร์ดหรอแก่สุดเลยทำไมอ่ะทำไมพี่แก่สุดเออวันดีหลานหน่อยเออเอาผีออกไปเอาน้องผีออกไปเออเคยเห็นชาเลนจ์อันนี้ป่ะรู้ป่ะของเอิร์ดไม่ใช่ฟิลเตอร์นะอันเนี้ยของเอิร์ดไม่ใช่ฟิลเตอร์จ้าเป็นเรื่องจริงไม่ได้ใช่ฟิลเตอร์อยู่นะเธออะไรนะจ๊ะเธอพูดว่าอะไรนะเธอเอิร์ดว่าอะไรนะเมื่อเอิร์ดบัดดี้สมัยก่อนพูดใหม่เด้อปะสมัยเธอฉันนะเพิ่งไปฟังเพลงหนึ่งมาเมื่อวานเว้ยฉันชอบแบบชอบมากอะแบบเธอเคยรู้จักนะชื่อเพลงฝนของเบิร์ดกับฮาร์ทคือฉันน่ะเคยฟังแต่เด็กมากแล้วแต่ฉันคือแบบไม่ได้ใส่ใจแต่ฉันได้ฟังเมื่อวานอะเคยปะถ้าเธอเด็กชายอายุกี่ขวบเนี่ยอะไรนะถ้าเธอเด็กชายอายุกี่ขวบเนี่ยเองเนี่ยหนูพักก่อนหนูไหนลองร้องให้ฟังหน่อยพี่กรีนฉันจะร้องให้เธอฟังท่อนนึงนะเธอฟังนะมันเพราะเชียวล่ะป่าฉันร้องปากฉันจมูกทางขวาจ้ะจมูกไปทางขวาลงซ้ายละขวาล่างแล้วก็เป็นจบที่แจนจ้ะอยากหาคีลืมใครสักคนฟังนะเธอพอมากเลยอยากลืมใครสักคนหนูเก็บต้นฉบับดูหนูไออย่างนี้เดี๋ยวเจอฉันอยากจะลืมใครสักคนเอออยากร้องค่ะพี่กีนเอออยากร้องหักกรอบติดคออ่ะแห้งเต็มบนเขาอยากน้ำนี่คุณภูวินเขาเลิศมากเขาบอกว่าเทแล้วมาทำแบบนี้แทนหรอเป็นไงอุ้ยคุณภูวินคุณว่าเลยเริ่มต้นที่คุณแจนก่อนอุ้ยเริ่มต้นที่คุณแจนก่อนเลยเขาของขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นที่คุณเอิร์ทค่ะเริ่มต้นที่คุณเอิร์ทค่ะเอิร์ทต้องพูดค่ะแต่วันนี้คุณภูวินเขาเก็บกระเป๋าแล้วจ้ะเขาอยากเอาภูวินเข้ามารวมอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมหนูแต่ภูวินวันนี้เขาเก็บกระเป๋าแล้วด้วยไม่วันนี้ตอนแรกเราคุยกันว่า
จะไปรับที่จีนใช่ไหมแต่เราก็คุยกันว่าเอิร์ธอ่ะต้องเลี้ยงแมวที่บ้านแล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปดูแมวที่ฟาร์มมีภารกิจที่ต้องทำใช่ก็เลยแบบคุยกับแจนว่าเอ้ยตั้งในดีวะเดี๋ยวเราค่อยไปรับที่จีนกันไหมเดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงแล้วก็แจนก็เลยรับงานเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ว่างใช่มิ้งทำไมเธอต้องอมยิ้มแบบกุ้มกริ่มวันนี้เธอไปกินข้าวเหรอเออมิ้งเธอกินที่ร้านออเดรใช่ไหมมันคือร้านออเดรใช่ไหมอืมเฮ้ยฉันชอบร้านนี้แต่งสวยสาขาอะไรอ่ะสวยอ่ะอะไรนะเอ็นคอร์เทียปะเออใช่ใช่ใช่คิดถึงคุณภูวินจังเลยครับทุกคนใส่เสื้อปะเพราะว่ามันโป๊ะเธอไม่ต้องใส่เสื้อหรอกเพราะว่ามันมีคนชอบความโป๊อยู่ข้างบนหัวเธออ่ะฉันเหรอหนูเปล่าลูกหนูเปล่าลูกมันมีคนที่วันไหนวะอ๋อคือในหน้าจอฉันน่ะในหน้าจอฉันคือไอ้มิกคือขวาบนเธออยู่ตรงไหนอ่ะเหรอโอ้ยอ๋อโอเคไม่ก็วันนี้มิกก็โป๊ไปแล้วก็เอิร์ทโป๊บ้างอ่ะเอดินโป๊คนนึงเอดินลูกเลี้ยงข้าวหน่อยได้เลยครับน้องภูวินมาฉันจะร้องเรียนไปยังมาร์คซ์เคเบิร์กให้ทำให้ไลฟ์ IG ได้6คนโดยดึงนีโอกับภูวินเข้ามาเพราะนีโอมันกลับมาดูอีกรอบแล้วค่ะนีโออึไม่ใช่หรอเห็นเมื่อกี้คุณขุดเธออ่ะฉันร้องต่ออุ้ยฉันร้องไม่จบประโยคเลยอ่ะมาจบประโยคหน่อยหนูอยากจะลืมใครสักคนคนคิวมาสายน้ำที่รวมมีอะไรเอ่ยมีลิปสีต่างมีสีต่างเมื่อกี้ต้องพบกันฉันสามารถเตะดีเลยออกไปได้ไหมบอกได้นะรู้ยังหาสีทองนำเราสองให้ป้องรักกันฟ้าคำรักคือผู้ตัวของเราหนาวสั่นตาสัมพันธ์อุ่นพันสองเราพ่อน้องหนูอ่ะแจนเฮสักเพลงสิฉันจะเล่นเปียให้แล้วเธอร้องสิฉันเหรอมันดีเลย์เธอจริงๆฉันเล่นเปียโนแบบคอยได้เธอคอยเลยเลยคอยหนูอะเล่นแบบแช่คอร์ดคอยหนูร้องได้นะเอิร์นมิกอยากโชว์เธอใช่เพราะระหว่างที่เราคุยกันฉันเห็นพวกนางนั่งจ้องตากันจ้ะอุ้ยแรงนะเอิร์นเน็ตค่ะยิ้มยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบนี้อ๋อไม่ได้ค้างครับอย่าลืมใครสักคนหนูเฮ้ยทำไมมันหล่อขึ้นวะฉันว่ามันหล่อขึ้นจริงๆนะเนี่ยทำไมแล้วเมโซ่พี่ทำอะไรมาทำจริงลูกหนูเห่าจังเลยลูกเมโซ่เป็นไรเอ่ยเมโซ่บอกไม่ต้องพูดพี่บูกลับบ้านพี่บูกลับบ้านนะก็เลยเห่าพี่บูหรอเฮ้ยพี่ไม่เห็นพี่บูนี่หว่าพี่กีเธอไปทำอะไรมาหรอวันเนี้ยอะไรเนี่ยทำไปฉันทำอะไรหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ชุดนะฉันไม่ทำอะไรเลยวันนี้ฉันไปกินพาวเวอร์มาฉันแบบไปดูของแบรนด์เนมช้อปปิ้งไปดูมาเหมือนกันวันเนี้ยไม่แต่เธอซื้อยังอีกแล้วหรอมิกฉันก็ไม่ซื้อฉันไม่มีเงินฉันไปดูเฉยๆใบนั้นน่ะหรือยังนะอยากได้ถ้าเธอจะซื้อใบนั้นน่ะพาฉันไปดีๆฉันอยากจะแบบไปดูคนที่เขารวยแล้วเขาซื้อของแบรนด์เนมกันน่ะเขาทำยังไงใครเอ่ยตรงเนี้ยคนรวยสุดคือเจนฮีเอาอีกหนูเจนฮีรวยสุดเลยหรอตรงเนี้ยคนรวยสุดคือเจนฮีมีทองเยอะทองหยิบทองหยอดมีแค่นี้ Make it rain จ้าเ
อะไรฉันพูดผิดฉันพูดผิดสอนพูดสอนกันพูดสอนกันพูดโอเคเปลี่ยนเรื่องร้องเพลงเพราะนะอยากเจออะไรใครสักคนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงให้รู้ว่าเปลี่ยนเรื่องโกหกไม่เป็นเปลี่ยนเรื่องเลยเพราะสายตามันทำไมอุ้ยฉันชอบเพลงนี้ฉันร้องเพลงนี้ดีกว่าสายตาหลอกกันไม่ได้กันไม่ได้เอาไม่ใช่หรอเพราะว่าสายตาเพลงเอิร์ดลงยากนะมันขึ้นสูงอะมีร้องไม่ค่อยได้อะมาเดี๋ยวฉันเล่นเปียให้เปียแชงให้เอิร์ดลองดีเออร้องเพลงเข้าใจไหมร้องเร็วเอิร์ดมันดีเลยฉันกดได้ฉันกดทันร้องเธอร้องแบบเธอร้องแบบพวกบรอดเวย์เขาร้องสิแบบท่องไว้บอกหัวใจให้หยุดฟ้าหนูร้องแบบละครเวียหรอร้องแบบละครเวเมื่อความจริงคงไม่เป็นเหมือนนิทานอย่างเงี้ยหนูเริ่มเดินทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนพบกระท่อมหลังหนึ่งนี่ตื่นเต้นละซึ่งกระท่อมหลังนั้นมีอาหารการกินที่เพียบพร้อมมีน้ำอมฤตอยู่ไปตามมิกลีซิลมาไม่รู้อ่ะเรายังเล่านิทานเธอเล่าอ่ะแล้วมานาถันนะมันสะดุ้งเลยนะทำไมเรามิกเป็นไหนทำไมถึงค้างให้กินฉันว่าเน็ตไม่ดีแล้วเมื่อตะกี้ฉันลืมไหว้น้องไข่ก่อนที่เราจะเสียงดังกันไงเราจะบ้าเหรอเธอเอาความมาเล่นได้ยังไงไม่ต้องพูดแล้วพี่กินมีคนกลัวจริงไม่คือมีคนบอกฉันบอกว่าน้องไข่อ่ะถ้าเราแบบเขาเรียกอะไรนะคุยด้วยบ่อยๆเขาชอบนะเขาจะโดยเฉพาะทุกวันอังคารกับพฤหัสเขาจะชอบให้เราคุยด้วยมากมิกซิลกลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวอินไวต์มิกซิลก่อนนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วน่ากลัวโอเคเปลี่ยนเรื่องจ้ะอ้าวหนูได้คำว่าหนูชอบอ้าวทำไมมิกมันขึ้นว่าปฏิเสธน่ะเอาใหม่ดิ
ทำไมอินไว้ได้ไหมกดไลฟ์เป็นมิกซ์เซลดีเอิร์ดเล่าต่อสิมาแล้วจริงอุ๊ยแจนตอนนี้เธอกับฉันน่ะมันเด้งขึ้นมาคู่กันแล้วมันมีคนอยู่ด้วยกันข้างล่างล่ะหนูอุ๊ยเออใช่จอเหมือนกันเลยเอ้ยจอเดียวกันจะตกคู่กับพี่กีนน่ะอ้าวทุกคนตอนนี้จอของคุณเรียงยังไงฮะของผมข้างบนเป็นกรีนแจนข้างล่างเป็นเอิร์ดนี่ล่ะอุ๊ยกินแจนอุ๊ยกินแจนมันไม่เข้ากันสิงแจนไม่น่าแจนนะแจนอะไรนะอย่าคุยกับมีโอเอิร์ดเออไปเอานีโอเดี๋ยวลงมายังแป๊บนึงอยู่ข้างค่ะอะไรไม่แป๊บไอ้เหี้ยโปสวัสดีจ้านีโอไม่มึงต้องวิ่งขึ้นมาข้างบนวิ่งขึ้นไปแล้วก็บอกว่าแป๊บนึงสภาพอย่างนี้ไงกูวิ่งอีกก็เลยเอาเล่นเสียงเอาก็ได้แป๊บนึงให้เสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีโอ้เล่นละครมาดูหนังบ้านฉันจ้ะอะไรนะฉันไปไม่ได้ฉันป่วยอะไรนะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีแฟนอุ้ยแรงแรงนะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการเบื้องไปแล้วก็กายยางไร้ไปเลยจ้ะต่อไปคือคิดกิจที่พอมึงทำบ้านกูลบนั่นนิโอใช่เธอไม่มีแฟนเหรอนิโอบ้านน่ะแล้ววันนั้นที่เห็นเธอคุยกับใครแบบดึกๆเที่ยงคืนน่ะเฮ้ยเพื่อนเที่ยงคืนครึ่งเพื่อนรักกันนะเพื่อนรักกันนะเพื่อนรักเพื่อนรักหรอเพื่อนรักเพื่อนรักเอาดีเอิร์ดเล่านิทานต่อสิอยากให้เล่าจริงเหรอตัวที่สองตะกี้ตอนที่พี่กีนค้างไปแล้วเล่าถึงคาแรคเตอร์ของกระรอกทั้ง5ตัวไปยังไม่จบเลยไม่ใช่หรอมาถึงตัวที่2คือเป็นตัวเมียชื่อยอจันฮีย่อเลยเหรอเดี๋ยวเขาย่อหนูนะยากไปย่อยากจังตัวที่2คาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้หญิงมั่นใจผู้หญิงมันแมนเออขับรถไวกระฉับกระเฉียวกระฉับกระเฉียวก่อนหนูเป็นไรเอ่ยขับรถกระฉับกระเฉงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียโอ้ก็เสียไปแล้วเสียบ้าบออะไรก็รอบตัวที่มี2 3 3ก็รอบตัวที่3เออเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์วิแรงมากรู้เลยใครไม่ต้องย่อนะอันเนี้ยไม่ต้องย่อเลยเขาแอดเลยเธอแอดเลยให้ฉันแอดมากระรอกตัวเนี้ยจะชอบอมข้าวไว้ในแก้มอุ้ยพี่เอิร์ดปุ๊กปิ๊กฉายาเขาคือดังมากฉายาเขาคือปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแล้วก็ลอกตัวที่4ละที่4ใช่ไหม4ละตัวนี้คือไม่ค่อยอาบน้ำจะคัดเลยแผ่นกล้องหน่อยเธอแผ่นกล้องเลยแผ่นกล้องเวลาอยู่ในกลุ่มก็เล่าด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำความสะอาดเท่าไหร่เขาจะกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นเลยก็จะเป็นกระรอกที่แบบเรียวๆแบบว่าไม่สนอะไรทั้งใครทั้งนั้นอยู่ของตัวเองชอบดูหนังจิตเป็นชีวิตจิตใจชอบนอนแล้วนอนอีกนอนจนเตียงยุบไปครึ่งนึง นอนจนเตียงยุบกระรอกตัวที่5คุณหนักเลยตัวนี้คุณหนักเลยใครวะ บ้านะมันมีที่4ตัวหน่อยชอบแบบป่ะ อะไรนะก็ลอกตัวที่5คือเวลานัดเขาต้องถั่วเวลาให้เขาประมาณครึ่งชั่วโมงดูพักก่อนเพราะเขาเป็นนักแวะนักกินนักทักนักทายนักร้องเพลงนักโอ้โหสนใจไปเขาทุกเรื่องมี100 คนแวะทัก100 คนจ้าคนเนี้ย
หนูเผื่อสัก3ชั่วโมงค่ะใช่พักได้ก่อนเขาเป็นกระรอกมนุษยสัมพันธ์ดีจ้ะเขาเป็นกระรอกมนุษยสัมพันธ์แบบ welcome อย่างเงี้ยใช่เป็นกระรอกที่มนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นกระรอกที่ฉลาดเฉลียวในระดับหนึ่งโอ้จะให้กูฉลาดจะให้กระรอกตัวนี้ฉลาดก็ไม่ได้ไม่ฉลาดระดับเดียวเองหรอแล้วเขาก็ชอบสอนกระรอกตัวอื่นตลอดเวลาไปสอนนะเขาชอบเล่าเรื่องตัวเองครึ่งชั่วโมงหนูพักหนูพักฉันไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองแล้วพาออกรอบทะเลประมาณชั่วโมงครึ่งจริงเรื่องนี้จริงไม่มีไม่เคยเลยเข้าสู่บทเรียนเรื่องนี้จริงเปิดมิวสิคอลกูดูอยู่นั่นแหละกูยังงงอ่ะกูยังไม่ได้ร้องเพลงเลยเขาชอบพานักเรียนไปเปิดโลกจ้ะเออตัวนี้ชอบเสวนาชอบเสวนาใช่เขาชอบเสวนาเขาชอบวิชาสัมมนามากตอนเขาเรียนใช่เขาวิชาสัมมนาอาจจะเป็นวิธีการสั่งสอนของเขาก็ได้นะฮะคือพาเด็กนักเรียนไปเปิดโลกใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆประมาณชั่วโมงครึ่งที่เหลือเรียน10นาทีฉันน่ะให้กำลังใจนักเรียนเก่งด้วยถึงขนาดที่เคยมีกระรอกสาวที่แบบมีความสวยที่สุดในย่านอโศกคนหนึ่งอ่ะเคยชมฉันบอกว่าเนี่ยไปเรียนกับกระรอกตัวเนี้ยก็คือนั่งยอกันอ่ะชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็เรียนจริง10นาทีพอที่เหลือนั่งยอกันงงๆแล้วให้กำลังใจจ้ะแล้วท่านใดนั้นกระรอกทั้ง5ตัวเฮ้ยเส้นเรื่องเคลื่อนเส้นเรื่องเคลื่อนได้เข้าแบบได้เข้าไปกระท่อมในแห่งนั้นซึ่งบอกไปว่าข้างๆมีคลองมีลำคลองอยู่ลำคลองหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นได้เลี้ยงหมาไว้ 3-4 ตัวโอ้ให้ตอนนี้แล้ว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 เรามาดูกันว่าเขาจะหัวไวหรือเปล่าไวพริบเขาอยู่ดีเขาหัวอะไรเอ้ยไอ้หนูเข้าไปกระรอกตัวแรกเห็นผู้หญิงยืนอยู่ไม่เอาอีกแล้วเหมือนยายสามันเอายายสากระสือยายสาละหนูแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็โอเคไม่เป็นไรพอเขียนแล้วเหรอเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวเราหลีกซีซั่น2เราหลีกเดี๋ยวมีซีซั่น2เจนเฮเล่าสิแกสิเล่าเอิร์ธเจนเฮจะเล่าถึงกระรอกตัวแรกหน่อยดิกระรอกตัวแรกมันไม่โดนอะไรเลยว่ะทำไมครับกระรอกตัวแรกมันเอาดีเอาเด่นอย่างเดียวเลยว่ะถึงมันจะบอกว่ามันหน้าตาหล่อเหลาแต่นิสัยมันตรงข้ามกับหน้าตาบ้าเหรอทำไมมันมีอะไรอะไรผู้สามีพี่ชาร์จแบตปะใช้อยู่ปะยิงแป๊บนึงจบแล้วอ่ะทำไมมันจบแล้วล่ะหรือว่ามันดึกแล้วสมองเล่าต่อขายคำไม่เป็นนะดิเธอหนูขายหล่อเหรอไข่น่ารักไข่แบลไข่เทปปลุกอีกอันแรกเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเขาทักว่าเขาทักกับปลุกตัวที่ห้าบอกว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอบ้างไหมหนูปลุกตัวที่ห้าไงแล้วก็ลอกตัวที่ห้าบอกว่าเฮ้ยไม่คือคนดูไม่เก็ตพูดอะไรกันเลยหนูอย่าว่าแต่คนดูเลยเรื่องที่ดูแค่ห้าคนเฮ้ยมึงหนูเฮ้ยอย่าว่าแต่คนดูไม่เก็ตเลยกูก็ไม่เก็ตเฮ้ยได้ไงใช่มันมีอยู่จริงเพราะว่ากระลอกตัวที่ห้าได้เคยมาบ้านหลังนี้แล้วแล้วเขาก็เจอเออมันเป็นตุเป็นตะเหมือนกันเนาะ
ดูออกเลยนะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้เลยเนาะเก่งว่าเก่งนะว่าเขาอะแต่งเรื่องไม่แต่ว่าฉันอยากเล่ามากว่ากระลอกตัวที่หนึ่งเข้าไปในห้องของกระลอกตัวที่ห้าแล้วกระลอกตัวที่ห้าเทียนเยอะมากเทียนแบบเทียนหอมเทียนหอมแบบอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะเทียนอย่างเงี้ยเทียนที่เป็นแบบอย่างเงี้ยใหญ่ๆจุดเทียนจุดเทียนจุดในห้องจุดในห้องแล้วแบบฉันก็เห็นก็โอ๊ยไม่ใช่ฉันกระลอกตัวที่สองก็เห็นว่าโอ้แบบกระลอกตัวที่หนึ่งมีความสนใจกับเทียนมากว่าอุ้ยมันมีกลิ่นอะไรแบบนู่นนี่นั่นแต่นี่ก็ไม่ได้อะไรกระลอกตัวที่หนึ่งคือแบบมีความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งคือเล่ามาแจนก็คือแล้วตอนนั้นกระลอกตัวที่สองก็เลยแบบว่าออกไปทำธุระส่วนตัวก่อนแล้วก็นอกห้องนั้นก็ปล่อยให้กระลอกตัวที่หนึ่งกับตัวที่ห้าอยู่ด้วยกันทีนี้กระลอกตัวที่สองอยู่นอกห้องนั้นแต่ได้ยินตอนแรกได้ยินเสียงอะไรลางๆบางๆมากเป็นเสียงแบบดนตรีที่มันคุ้นเคยว่าแบบฉันเคยได้ยินจากหนังเรื่องไหนหรือเปล่าหรือว่าจากไหนนะใช่หรือเปล่านะตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอเปิดห้องมันเท่านั้นแหละจ้ากระลอกตัวที่หนึ่งลำบนรอบกองเทียนประมาณ10กว่าอันหนูหนูจริงเหรอเมื่อไหร่วะเขาลำท่าไหนมิกรู้ไหมเขาลำท่าไหนกระลอกตัวที่หนึ่งลำไหนคือเขาอะเอาเทียนหอมในห้องของกระลอกตัวที่ห้ามาจุดล้อมกันเป็นวงกลมหลังจากนั้นเขาก็เปิดเพลงนี้แล้วเขาก็ลำหนูกระลอกตัวที่ห้าแบบกระลอกตัวที่ห้างงแบบแกแปลกมากเลยอ่ะเขาหล่อแต่แปลกหนูเขาหล่อแต่แปลกแล้วแบบฮะใช่ช็อกเทียนเหมือนกันนะช็อกแล้วไฟปิดมืดแล้วก็มีเทียน5อันน่ะไม่ใช่5เนาะเป็น8 8 9อันน่ะแบบล้อมกันเป็นวงแล้วก็วายาบายานแล้วเขาลำอย่างเงี้ยหนูฉันงงตอนนั้นในห้องก็คือเกือบตายใช่กลิ่นเทียนรวมกันสิว่ากลิ่นใช่รวมใช่ใช่ไม่แล้วแล้วทันใดนั้นกระรอกตัวที่5ก็ลำตามมันเป็นเล่าเฮ้ยนึกถึงตอนที่เราเดินข้ามถนนแล้วเราก็เต้นด้วยกันลำตามวิกระลอกมันมีกระลอกตัวหนึ่งเดินข้ามถนนแล้วเขาเต้นเฮ้ยแรงไม่ใช่กระลอกห้าตัวเดินข้ามถนนแล้วเต้นด้วยกันงงห้าเต้นกระลอกทั้งห้าตัวเต้นต้นไหนอะตอนที่เราไปกินข้าวกันอะเอาเราแล้วเราข้ามถนนข้าวแล้วเขาเปิดหมอลำอะแล้วพี่กินมันก็ลำเว้ยแล้วพี่กินลำปุ๊บลำตามใช่ส่งเป็นวงตอนข้ามถนนงงมากเกิดด้วยครับดีไม่นะเธอเต้นแรงอยู่นะเธอเขินอะไรเอ่ยมีหนูหนูว่าไม่เราก็หนูลำหนูลำโดยใช้จังหวะก้าวหน้าสองถอยหลังสามหนูไม่ลำอยู่ก้าวสองสักพักถอยหลังเขาเรียกว่ามูฟออนแบบลำวงมูฟออนแบบลำวงเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบว่าผ่อนคลายบ้างนิดหน่อยแล้วตรงนี้คือครับใจกลางย่านสีลมใช่อุ๊ยแจนเธอต้องมาลำลำไรแย่บายันลำใหญ่ไม่นะใช่ฉันจะเปิดเพลงย่าบายันแล้วให้แต่ละคนลองลำออดิชั่นเหรอออดิชั่นหนูฉันจะเริ่มการออดิชั่นณบัดนี้เริ่มฉันจะเริ่มออดิชั่นเพลงย่าบายันก็จะขอแบบว่าจะขอชมเชยคนที่แต่งเพลงนี้ก่อนว่าอะไรฮะคือเขาคืออยากรู้ว่าเขามันมีเพลงอันนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาแต่งไม่มีไม่มีเพลงนี้เป็นเพลงใหม่แต่งเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเฉพาะฮะแล้วก็คือเขารีเสิร์ชดีมากเนาะคือทุกอย่างมันได้แบบกลิ่นอายมั้งเป็นเพลงถ้ามันเป็นเพลงจริงฉันก็ไม่กล้าปะไม่กล้าเปิดไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าเปิดด้วยซ้ำถ้าเป็นเพลงจริงอ่ะคืออันนี้มันเพลงหนังอะไรกล้าเปิดเริ่มอะไรมิกซี่ลูกไปก่อนนะไม่เอาบ๊ายบายบายทำไมอะเกิดอะไรขึ้น
เก็บของอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงเธออย่าเพิ่งฉันขอให้เธอออดิชั่นยาบายันก่อนไม่แต่ไม่เป็นเธอแป๊บนึงแป๊บนึงงั้นเธอรอดูการออดิชั่นแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวฉันให้แต่ละคนออดิชั่นก่อนไม่นะฉันเป็นกรรมการฉันเป็นเจ้าของค่ายเพลงเดินไปกะโลกค่ะเดินไปกะโลกเอิร์ธกับมิเธอออดิชั่นยาบายันฉันจะไปแล้วเนี่ยออดิชั่นเสร็จแล้วไปเลยอ่ะอ่าออดิชั่นเสร็จเราไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ออดิชั่นให้กดออกเองใจทีไม่ได้หนูอย่าทิ้งเรามีเธอทิ้งกันได้ไงแล้วนะนี่เป็นสายเทไม่รู้เหรอไม่ใช่อันนี้รู้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วอันนั้นกูรู้เลยแต่ว่าก่อนออกต้องออดิชั่นย่าบายันก่อนนะทำไงอ่ะต้องรำหรออ่ะอยากจะรู้ว่าทำไงเอิร์ธเริ่มจูสาย่อมือใส่เขาเริ่มน่าเสียดายที่มือหนึ่งเขาจับโทรศัพท์อยู่ตั้งเลยสิคือก็เอาว่างสองมือมันจะเป็นยังไงนะฉันการโคบให้ดูแม้ว่าวันนั้นนะเขาลำแบบไหนเวอร์กินโอ้แปลกมากอ่ะต่อไปตามเธอแล้วมิกโอ้ยทำไม่เป็นนะดิเอาหน่อยนะหนูบอกทำไม่เป็นหนูตั้งกล้องเริ่มเขาตั้งกล้องเลยหนูเริ่มฉันเปิดมือดังๆมาแล้วฟังแม่มีมาเคลียร์ละว่าเขายิงใส่ได้ชิ้นหนูแปลกอ่ะหนูแปลกไปปะหนูแปลกๆอ่ะเสร็จแล้วไปแล้วเขาทำเต็มที่มากเขาทำเต็มที่แล้วหรอฉันยังไม่เชื่อเลยฉันอยากให้เขาร้องเพลงย่าใบยันหนึ่งครั้งประโยคนึงเธอร้องตามฉันทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวฉันสอนนี่ไงเนี่ยคนเขาจะได้รู้ว่าเธอเรียนร้องเพลงแบบไหนเริ่มมาเริ่มนะหนูสาธุสายอมือใส่เกล้าสาธุสายอมือใส่เกล้าเริ่มหนูเริ่มเป็นสาประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไฮโน้ตสาธุสายอมือใส่เกล้าเก่งนะเวอร์ชันใหม่เก่งนะนิวเวอร์แจ๊สอาดีเอิร์ธเริ่มต่อไปว่ายาเจ้ายกใส่เกศาว่ายาเจ้ายกใส่เกศาเริ่มกรรมการกรรมการตัดสินไม่กรรมการเป็นกรรมการแล้วคุณเขาขายเป็นไรคะคุณคนนั้นว่ายาเจ้าอะไรนะอ่ะว่ายยาเจ้ายกใส่เกศาว่ายกเจ้ายกใส่เกศาจริงไม่เผื่อไอ้คนร้องลูกตกไปมากลูกอ่ะต่อประโยคไปเป็นเอิร์ธประโยคต่อไปเป็นเอิร์ธขันสมมาทูบเทียนทั้งคู่ขันสมมาทูบเทียนทั้งคู่เริ่มขันเฮ้ยได้นะสาวสมมาทูบเทียนทั้งคู่ทูบเทียนทั้งคู่เก่งมากลูกเออทำไมเออทองได้วะเฮาหมดหมู่ว่ายาบายันเฮาหมดหมู่ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยว่ายาบายันเริ่มฉันเป็นกรรมการค่ะเธอเป็นกรรมการเธอโหวตนะเฮาหมดหมู่ว่ายาบายันเริ่มเฮาหมดหมู่ไม่ต่อลูกไม่พายหยอยังไงต่อวายาบายันพอแล้วกรรมการตัดสินเอิ่ม
ไม่เอาน้องกล้วยไหมขอบคุณนะครับที่แบบว่าให้เกียรติผมชนะในการประกวดครั้งนี้ครับเธอไม่ได้ยินฉันหรอไปที่พังหรอเธอพูดว่าอะไรฉันไม่รับค่ะไม่รับหรอเธอไม่รับกรรมการหรอหรอต้องร้องพร้อมกันเพราะอันนี้มันแบบมันแยกแล้วมันงงอ่ะจริงไม่รู้เรื่องแจนเธอก็เป็นคนเลิศนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกินกับแจนสองคนนี้แปลเอ่ยฮะเธอเลิศอยู่นะเธอปั่นเลิศนะโอ้ย someone ask me to speak some English words okay say hi guys hello guys ไก่ใครไก่หนูไบเซรัมกายโคลิกไบเซรัมเข้าสู่ช่วงโฆษณาอีกแล้วเหรอมิกหรอเธอจะไปหรอเธอก็ตั้งกล้องไว้สิไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเอ้าเก็บของแล้วมาอ่านห้องก่อนเอามากลุ่มเราแตกมากลุ่มแตกเหรอเอานีโอมาเอานีโอมาบายทุกคนนะพี่แจ๊คบายเอ๋ยบายพี่กีมสวัสดีครับบายจ้าหนูเจอกันนานเกินไปแล้วนะนะเจอกันนานเกินไปแล้วนะฉันว่าบายบายดูแลสุขภาพกันด้วยครับบายบายค่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายทุกคนค่ะฝันดีครับ